สวัสดีนะครับเติร์ดนันทวัฒน์เป็นนักจิตวิทยาบำบัดนะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของอารมณ์นะครับมนุษย์เราเนี่ยเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เราลืมเป้าหมายจะทำให้เราลืมวายลืมว่าเรากำลังทำสิ่งนี้ไปทำไมเอาตัวอย่างง่ายๆครับเวลาคุณตั้งเป้าหมายคุณต้องการจะลดน้ำหนักคุณอยากจะสร้างซิกแพคคุณก็ตั้งเป้าหมายสดิบสดีเช้าจะตื่นไปวิ่งตอนที่เราวางเป้าหมายเนี่ยพลังเต็มไปหมดคุณเห็นแต่ความเป็นไปได้ใช่ไหมแต่แล้วเวลาผ่านไปครับอารมณ์มันเกิดขึ้นคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกง่วงมากๆต้องทำขนาดนี้เลยวะนอนมันสบายขนาดนี้เลยวะวินาทีนั้นโมเมนต์นั้นที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยคุณลืมเป้าหมายไปหมดแล้วคุณลืมไปหมดแล้วว่าทำไมคุณถึงจะตื่นไปวิ่งหรือเวลาที่คุณทะเลาะกับแฟนพูดอะไรบางอย่างหรือแฟนทำอะไรบางอย่างแล้วเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราหงุดหงิดใส่เขาแล้วอาจจะมีบางแวบกูเลือกคนผิดปะวะกูตัดสินใจผิดปะวะที่คบกับคนนี้เนี่ยครับอารมณ์ทำให้คุณลืมเป้าหมายไปแล้วทำให้คุณลืมไปแล้วครับว่าวันแรกที่คุณจะดูใจกับเขาเพื่อเป็นคู่ชีวิตเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์กันคุณลืมพันธสัญญาอันนั้นไปแล้วผมยกตัวอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% หรอกนะแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างเปรียบเปรยทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าทำไมเวลาที่มนุษย์เราเนี่ยอารมณ์มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันถึงได้ลืมเป้าหมายอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับเป็นสถานการณ์ที่ทำให้องค์กรหลายๆองค์กรพังความสัมพันธ์ relationship หลายๆ relationship พังเวลาที่อารมณ์ความรู้สึกมันขึ้นแล้วคุณเผลอตัดสินหรือจัดบางอย่างนั่นแหละครับอันนั้นแหละมันสร้างมุมมองให้คุณมันใส่แว่นเข้ามาให้คุณแล้วคุณก็ไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงอีกต่อไปเราไม่ได้มองโลกแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแต่เราปรุงแต่งใส่มุมมองของเราลงไปและส่วนใหญ่เราก็มักที่จะไม่ได้ correct มุมมองนั้นว่าตกลงมันเป็นจริงอย่างที่เราเชื่ออย่างที่เราตัดสินหรือเปล่าส่วนมากเรามักจะตัดสินเงียบๆแล้วก็เก็บความเชื่อนั้นไว้ในใจมันเป็นจุดเริ่มต้นของ relationship ที่พังครับ relationship คือเรือลำหนึ่งเรือแห่งความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เริ่มเป็นรูเล็กๆนะครับเริ่มจากรูเล็กๆนี่แหละแล้วพอมันมีรูรั่วอันแรกแล้วเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่จิตใต้สำนึกเรามันทำโดยอัตโนมัติครับคือมันจะหาหลักฐานเพิ่มเติมมองหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมันจริงแล้วมันก็จะค่อยๆจริงขึ้นเรื่อยๆตอกย้ำลงไปว่าใช่เลยฉันรู้ทันแล้วมันแย่แบบนี้ผมยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งนะครับสมมติว่าผมอยู่ตรงนั้นแล้วก็มี A กับ B เถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงนะครับอุณหภูมิสูงจนผมเป็นคนรักสงบผมเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในความขัดแย้งจังหวะนั้นผมตัดสินทันทีผมตัดสินว่า A กับ B ทำแบบนี้ไม่ถูกนี่แหละครับกระบวนการที่ปรุงแต่งตีความให้ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีแค่ A กับ B เถียงกันจบสิ่งที่เกิดขึ้นมีแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นผมปรุงแต่งไปเองทั้งหมดผมใส่แว่นทันทีหลังจากที่ตัดสิน A กับ B แบบนั้นผมอยากชี้ให้เห็นว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับ A และ B เลย A และ B ทะเลาะกันเป็นเพียงซิทูเอชั่นเป็นเพียงสถานการณ์สิ่งที่เราควรเรียนรู้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในนี้เวลาที่อารมณ์มันขึ้นมันลืมไปหมดแล้วครับพันธสัญญาลืมความตั้งใจหมดแล้วว่าคุณกำลังทำอะไรคุณ A B เรา3คนกำลังจะพาทีมไปไหนกำลังจะพาองค์กรไปไหนเป้าหมายคืออะไรที่สำคัญครับณโมเมนต์ที่ผมตัดสิน A กับ B เนี่ยผมสร้างรูรั่วขึ้นมาในเรือ relationship ลำนี้แล้วเรียบร้อย A มึงก็เถียงเพื่อตัวมึงเองอะ B มึงก็เถียงเพื่อตัวของมึงเองอะผมเผลอตัดสินเข้าไปโดยที่ผมก็ไม่ได้มองเลยนะว่า A ก็เถียงเพื่อทีมไหม B ก็เถียงเพื่อทีมไหมแต่นั่นคือมุมมองของผมไงคือการใส่แว่นของผมไงนี่แหละครับไอ้แว่นนี่แหละครับเจาะรูรั่วให้เรือลำนี้ครับน้ำมันก็ค่อยซึมมาเรื่อยๆแล้วส่วนมากผู้คนไม่ได้มาคลีนอัพกันไม่ได้มาสะสางกัน
เขาปล่อยให้เขาใส่แว่นแบบนี้ต่อไป1วันผ่านไป2วันผ่านไปเขาก็มอง A ด้วยมุมมองแบบนี้แล้วสิ่งที่จิตใต้สำนึกเราทำเพิ่มครับคือเก็บหลักฐานในเมื่อมันบีลีฟไปแล้วเนี่ยว่า A เนี่ยเวลาขับขันเนี่ยมันก็เถียงเพื่อตัวมันเองผมก็จะมองหาว่า A ทำแบบนั้นอีกเมื่อไหร่อันนี้แหละคือความน่ากลัวครับความน่ากลัวของมนุษย์เรานี่แหละหลังจากตีความไปแล้วหลังจากเริ่มมีบีลีฟเกิดขึ้นแล้วมันจะเริ่มมองหาแล้วมันก็จะมองเห็นคุณก็จะเริ่มเห็นหลักฐานมาพรูฟมากขึ้นครับว่ามุมมองคุณแม่งโคตรถูกเลยคุณเองนี่แหละที่เป็นคนเจาะรูเรือลำนี้ด้วยตัวคุณเองเรือ relationship ระหว่างคุณกับ A relationship ระหว่างคุณกับ B ดีๆนะตรงนี้ผมจะบอกว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับ A กับ B เลยตัวคุณเองนั่นแหละที่สูญเสียความสัมพันธ์กับ A ไปแล้วตัวคุณสูญเสียความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อ B ไปแล้วด้วยมุมมองแบบเนี้ยที่คุณตัดสินเขาแบบนี้องค์กรมันล่มสลายก็เพราะแบบนี้การ correct ทำยังไงจริงๆมันง่ายมากครับแต่มันทำยากมากมันยากเพราะมันเสี่ยงคุณจะดูไม่ดีจริงๆมันทำง่ายมากเลยคุณต้องเข้าใจผลกระทบมันก่อนว่าคุณสูญเสียความสัมพันธ์ที่มีต่อ A กับ B ไปแล้วนะจากการที่มุมมองที่คุณตัดสินเขานี่แหละเราไปคุยเพื่อจะรับผิดชอบอันนี้ต่างหากสมมติผมไปคุยกับ B ไปบอกว่าโอเค B เมื่อกี้ตอนมึงเถียงกับ A เนี่ยประโยคนั้นกูเห็นเลยว่าเฮ้ยมึงพยายามที่จะเอาชนะ A กูเผลอตัดสินมึงไปว่ะกูยังไม่ได้เข้าใจมึงเลยว่าตกลงมึงทำแบบนั้นเพราะอะไรเฮ้ยกูขอโทษกูมองมึงไม่ดีแล้วเนี่ยตอนนี้กูอยากเข้าใจมึงหน่อยว่าเออมึงรู้สึกอะไรมึงเล่าให้กูฟังได้ไหมอะไรแบบนี้ครับนี่คือการ correction มันเปิดโอกาสให้ A ได้พูดเปิดโอกาสให้ B ได้พูดด้วยว่าเขาเองก็อาจจะอยู่ในอารมณ์เหมือนกันอาจจะถูกขับเคลื่อนด้วยบางอย่างเหมือนกันและเขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจไอ้แบบนี้แหละครับที่มันคือการมานั่งอุดรูรั่วกันทำให้มุมมองมันถูกต้องนะครับตั้งแต่มุมมองมันยังเล็กอยู่พอมันถูกคุยถูกเคลียร์ถูก correction แล้วเราเข้าใจกันหมดคุณก็จะได้ความสัมพันธ์กลับมาผมก็จะได้ความสัมพันธ์กับ A กลับมาอ๋อโอเคเออฉันรู้สึก B กับ A เหมือนเดิมแล้วเฮ้ยฉันรู้สึกกับ B ดีเหมือนเดิมแล้วคือโอเคแหละณโมเมนต์นั้นคุณอาจจะเจาะรูรั่วไว้แต่พอคุณไปคุยคุณไปคอร์เรคชั่นมันคุณซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองไม่เก็บมันไว้ไม่ตัดสินมันเงียบๆคนเดียวอ่ะทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากให้คุณตัดสินเขาแบบนั้นว่า A ก็ไม่อยากให้คุณตัดสินเขาแบบนั้น B ก็ไม่อยากให้คุณตัดสินเขาแบบแล้วถ้าคุณไม่สื่อสารออกไปคุณไม่ตรงไปตรงมาไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองคุณไม่เป็นของจริงกับ A กับ B ใส่แว่นเนี้ยต่อไปเอาแว่นเนี้ยมองเพื่อนของคุณต่อไปทุกวันจนวันนึงคุณแว่นหนาเตอะเลยเป็นความเชื่อเป็น belief ที่แข็งแกร่งมากว่า A แม่งเห็นแก่ตัว A แม่งไม่เห็นแก่องค์กร B มันก็ไม่ยอมคนไม่ยอมใครเลยเห็นแก่ตัวเรื่องราวอะไรแบบนี้ล่ะครับที่ทำให้องค์กรพังทำให้ทีมพังทำให้ความสัมพันธ์พังนะครับอย่างนั้นผมฝากไว้เวลารู้ตัวว่ามุมมองเกิดขึ้นแล้วอคติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับรีบปรับตั้งแต่มันยังเป็นความเชื่อที่เปราะบางอยู่อย่ารอให้โอ้โหมันเป็นความเชื่อเป็นแว่นที่หนาเตอะแล้วค่อยไปคุยกับเขามันไม่มีประโยชน์เพราะเขาพูดอะไรกลับมาคุณก็เถียงอยู่ในหัวคุณเต็มไปหมดเลยเมื่อมุมมองมันเกิดขึ้นเมื่อการตัดสินมันเกิดขึ้นแล้วรีบครับรีบเป็นของจริงรีบเป็นคนจริงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองและกล้าหาญพอที่จะรับผิดชอบว่าฉันมีมุมมองแบบนี้กับเธอถ้ามันไม่ใช่เธอช่วยบอกฉันหน่อยเธอช่วยคอร์เรคกลับมาหน่อยไม่มีใครเกิดมาเป็นคนเลวหรอกทุกคนก็ต่างมีพฤติกรรมบางอย่างจากอดีตทั้งนั้นแหละเขาเรียนรู้อะไรบางอย่างมาแล้วก็เขาก็กลายเป็นคนแบบนี้เขาอาจจะเผลอมีพฤติกรรมบางอย่างแต่เขาอาจจะไม่ตั้งใจcorrection คือการไปฟังเขาตั้งใจทำแบบนั้นจริงๆหรอแบบที่เราเข้าใจจริงๆหรอถ้าไม่ใช่ก็ปรับจูนกันแล้ว relationship ลำนี้มันก็จะไปของมันได้เมื่อ relationship ระหว่างคนในองค์กรแข็งแรงสมบูรณ์องค์กรก็แข็งแรงสมบูรณ์แน่นอนครับสวัสดีครับอย่าไปสนใจครับนั่นเป็นแบ็คกราวด์